รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกำลังเฮ็ดหยังอาจารย์มาแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะสบายดีค่ะเอาทักทายคุณผู้ชมด้วยสวัสดีค่ะสบายดีขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสบายดีนี่ลาวเองรายการที่จะสอนภาษาลาวกับคำศัพท์สุดว้าวและประโยคที่นำไปใช้ได้จริงค่ะน้องฝ้ายจ๋าเมื่อกี้อาจารย์เห็นน้องฝ้ายอ่ะนั่งลุ้นหน้าตาแบบดีใจเป็นยังใช่ค่ะคือฝ้ายกำลังจองโปรตั๋วเครื่องบินคือมันเป็นโปรแบบราคาดีอาจารย์ก็ลุ้นว่าจะได้หรือเปล่าแล้วก็สำเร็จเรียบร้อยสำเร็จน้องฝ้ายที่ไปเที่ยวใส่นี่นะคือว่าดีใจแท้ก็คือจองตั๋วเนี่ยจะไปเที่ยวที่สปป.ลาวนั่นเองโอ้แม่นแล้วเพราะว่าเขาเฮ็ดรายการเที่ยวกับลาวถูกต้องก็ฝ้ายก็จะเอาคำศัพท์ที่อาจารย์สอนนี่แหละไปพูดที่สปป.ลาวต้องใช้งานแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่ในประเทศลาวงั้นดีเลยค่ะอาจารย์วันนี้ฝ้ายตั้งใจว่าจะมาถามอาจารย์นี่แหละว่าควรไปเที่ยวที่ไหนบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปเนาะควรที่จะไปประเทศลาวแต่ก่อนที่เฮาจะไปนั้นเฮาต้องไปพบกับช่วงนี้ก่อนเรื่องเล่าลาวเองค่ะไปกันเลยตอนสถานที่ท่องเที่ยวในลาวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของสปป.ลาวซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างมากได้แก่พระธาตุหลวงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่ชาวลาวมานับพันปีตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์รูปแบบการก่อสร้างได้ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนาและสถาปัตยกรรมของลาวนอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่สำคัญคือหลวงพระบางเมืองหลวงพระบางอยู่ทางตอนเหนือของลาวเดิมชื่อว่าเมืองเชียงทองเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมร่วมสมัยและสถานที่ที่ต้องไปเยี่ยมเยือนประตูชัยประตูชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเวียงจันทน์สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณที่เสียสละในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์โดยใช้ปูนซีเมนต์ของอเมริกาที่ตั้งใจนำมาสร้างรันเวย์ในลาวแต่ไม่ได้สร้างมีลักษณะคล้ายกับประตูชัยในกรุงปารีสของฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อชมวิวเมืองเวียงจันทน์ที่สวยงามได้ค่ะเมื่อสักครู่เราก็ได้ทราบกันแล้วว่าสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าแลนด์มาร์คที่ควรจะไปที่สปป.ลาวมีอะไรกันบ้างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะอาจารย์คือฝ้ายอยากรู้เหมือนกันว่าคำศัพท์ของบางสถานที่ที่ฝ้ายรู้สึกว่าเอ้ยถ้าไปเที่ยวอ่ะมันจำเป็นเหมือนกันนะที่ต้องรู้ว่าจะควรพูดหรือว่าสื่อสารยังไงเรื่องแรกเลยคือสิ่งที่เจอประจำคือไปเที่ยวแล้วเงินหมดไอ้ที่เตรียมมันนี่มันนี่ไปเนี่ยมันไม่พอเลยจำเป็นต้องไปเบิกเงินที่ธนาคารเขาว่าธนาคารออกเสียงยังไงคะจ๊ะธนาคารเนาะในภาษาลาวเพิ่นก็จะออกเสียงเป็นธนาคาร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 แล้วอ่านต่อกันเลยคือธนาคารธนาคารอันนี้จะได้ไปกดเงินถูกเจ้าไปเที่ยวที่ไหนเงินไม่เคยพอเลยเอ้าแม่นบอกแต่ว่าไปเมืองลาวต้องเป็นเงินกีบเลยเนาะใช่ใช่อย่าลืมแลกสกุลเงินให้มันถูกต้องด้วยแล้วต่อไปค่ะตอนเช้าๆเรามักจะเห็นเด็กๆเนี่ยเขาก็ต้องไปโรงเรียนเด็กน้อยอยู่ในประเทศลาวเนาะช่วงนี้ก็ยังเป็นเข้าโรงเรียนอยู่เนาะดังนั้นแล้วภาษาลาวก็จะออกเสียงเป็นว่าเข้าขออนุญาตหลงแล้วขออนุญาตคุณผู้ชมเนาะค่ะโรงเรียนโรงเรียนโรงโรงขึ้นหูดังแล้วได้เนาะโรงเรียนเรียนโรงเรียนโรงเรียนไปโรงเรียนกันนั่นเองก็จะมีเด็กๆไปกันในช่วงเช้านั่นเองนะคะหรือถ้าประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยต้องไปโรงพยาบาลพูดว่าอะไรคะ
ก็ต้องไปโฮงหมอ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 สั้นๆแบบนี้รู้เรื่องสั้นๆแบบพ่อแม่พี่น้องชาวเราจะได้แนะนำเราถูกว่าควรจะไปที่ไหนหรือถ้ามีเหตุร้ายต้องแจ้งความต้องไปพึ่งที่คุณตำรวจนั่นแหละสถานีตำรวจพูดว่ายังไงคะสถานีตำรวจเนาะภาษาลาวก็ว่าว่าสถานีตำรวจสถานีตำรวจหรืออันอีกอันนึงเนาะก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะว่ารอบนึงแล้วมีจะมีคำเฉพาะอีกรอบนึงอ่ะได้เลยก็คือสถานีตำรวจสถานีตำรวจอีกอันนึงก็คือปดตำรวจเราจะไปปลดเขาทำไมคะอาจารย์อันนั้นแหละที่อาจารย์บอกว่าเป็นภาษาปดก็คือ post police นะอ๋อ police ดังนั้นแล้วก็จะเป็นปดตำรวจปดตำรวจเราไม่ได้ไปแบบไปปลดเขาแต่อย่างใดใดจะเป็นการดึงคำทับศัพท์มานั่นเองนะคะหรือถ้าเราจะไปช้อปปิ้งหรือไปซื้อของกินของใช้ต้องไปแบบที่บริเวณร้านสรรพสินค้าหรือว่าห้างสรรพสินค้าอย่างนี้พูดว่าไงคะภาษาลาวก็จะบอกว่าห้านซับพสินค้าห้านซับพสินค้าห้านห้านซับพสินค้าซับพสินค้าแล้วเราก็จะว่าวตัวกันเลยก็คือห้านซับพสินค้าห้านซับพสินค้าจะได้ไปแบบช้อปปิ้งซื้อของเสื้อผ้าอะไรว่ากันไปหรืออีกหนึ่งที่สำคัญมากสนามบินโหอันนี้จำเป็นนะบางทีถามทางว่ามาเที่ยวแล้วจะกลับสนามบินไปทางไหนพูดสนามบินไม่ถูกต้องพูดว่าไงคะสนามบินเม่นบ่ภาษาลาวจะบอกว่าเดินยนหนูไม่เดินหนูจะไปสนามบินเดินยนเดินย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 นเดินยนแมนแล้วอันนี้คือสนามบินเหรอคะแมนเดินคือสนามยนคือเครื่องบินอ๋อจริงจริงคือถ้าไม่รู้นี่ไม่มีทางกลับบ้านถูกเลยนะแล้วมีอีกอันนึงค่ะอะไรคะที่น้องฝ้ายกำลังจองไปเมื่อกี้นะจ้ะจองตั๋วเครื่องบินใช่ไหมใช่ค่ะภาษาลาวบอกว่าปี้ยนปี้ยนคืออะไรคะอาจารย์ปี้ก็คือตั๋วยนต์ก็คือเครื่องบินตั๋วเครื่องบินเนี่ยนะปี้ยนต์ปี้ยนต์ไม่มีทางรู้ได้ถ้าไม่เรียนกับอาจารย์วันนี้แม่แล้วอันนี้คือเด็ดอันนี้คือดีมากหรือถ้านี้ไปทราบถึงเรื่องสนามบินเรียบร้อยแล้วถ้าจะไปพบกลิ่นอายวัฒนธรรมความเป็นแบบพื้นเมืองของที่ลาวก็ต้องไปเดินตลาดถูกต้องแล้วจะพูดว่าไงคะก็ตะลาด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 ก็คือตลาดเขาต้องลาดขึ้นทางเทิงคุณน้องตลาดก็คือหมายถึงตลาดเจ้าค่ะหรือจะพาเด็กๆไปเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดหูเปิดตาพูดว่าไงคะสวนสัตว์สวนสัตว์สวนสวนสัตว์สัตว์สวนสัตว์แม่แล้วก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคะหรือบางทีไฟเห็นเหมือนกันที่หลายๆที่เขาชอบมีตัวโปสการ์ดไว้ให้แบบนักท่องเที่ยวเขียนแล้วก็ส่งกลับมาที่ไทยต้องส่งกลับผ่านไปรษณีย์เจ้าไปรษณีย์พูดว่ายังไงคะเบ้าคือกันเพิ่นจะบอกว่าไปรษณีย์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 ตรงตัวตรงตัวเลยค่ะเรียงคำศัพท์คำนี้โรงแรมโรงแรมภาษาลาวจะบอกว่าโฮงเฮมโฮงแฮมไม่ได้หิวแฮมแต่อย่างใดนะเอาโฮงแฮมแม่แล้วโฮงแฮมตรงตัวแบบนี้แฮมไปแบบนี้ได้ตรงลากแฮมอย่างนี้นะคะหรือถ้าสมมติที่สปป.ลาวมีโรงภาพยนตร์มีเดี๋ยวนี้มีแล้วเจ้าพูดว่าไงคะโฮงฮุบเงาอีกแล้วน้องฝ้ายโฮงอะไรนะคะโฮงฮุบเงาโฮงฮุบเงาแมนฮุบเงานี่คือยังไงอะเงาก็คือเมื่อก่อนกับเจ้าจะฉายหนังกลางแจ้งฉายหนังกลางแจ้งภาษาลาวเอิ้นสายซีเนมันเป็นคำทับศัพท์เนาะซีเนมาก็คือสายซีเนทีนี้มันเป็นเงาทรงสะท้อนออกไปเนาะแล้วมันเป็นเงาคนอยู่ซ่าอ่าฮะกับเจ้าก็เลยเอิ้นเป็นโฮงฮุบเงาอ๋อก็เลยเป็นที่มาแม่นแล้วโฮงฮุบเงาแต่ว่าปัจจุบันมันมีโฮงหนังเนาะกับเจ้าก็จะเอิ้นโฮงหนังคือกันอ๋อโฮงหนังก็ได้เหมือนกันหรือถ้าอยากจะไปเดินเล่นสวนสาธารณะเพื่ออะไรคะก็สวนสาธารณะสวนสาธารณะสวนสาธารณะ
ค่ะสวนสาธารณะหรืออยากไปเล่นกีฬาที่สนามกีฬาเมื่อกี้เดินไปแล้วแม่เนาะเดินไปว่าสนามแม่เนาะใช่ใช่ภาษาลาวอีกอันนึงก็คือเดินกีฬาเดินกีฬาแมนเดินกีฬาเดินกีฬาลากีฬาเดินกีฬาโอเคจำไว้คำว่าสนามก็คือแทนด้วยคำว่าเดินเป็นเกร็ดความรู้ที่ได้เรียนรู้กันไปนะคะวันนี้โอ้โหหลายสถานที่หลายคำมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆด้วยอันนี้เป็นแค่คำแต่ประโยคจะพูดว่ายังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะในช่วงสนทนาภาษาลาวค่ะโอ้โหน้องฝ้ายเฮาได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการไปท่องเที่ยวในประเทศลาวหลายๆคำศัพท์แล้ววันนี้อาจารย์น่ะอยากจะแนะนำน้องฝ้ายเนาะเพื่อว่าเวลาเฮาไปเที่ยวนี่เฮาจะได้ไปเที่ยวแบบมีความสุขค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำเนาะถ้าสมมติว่าเฮาจะไปแบบสนามบินจังซี่เนาะเฮาก็ต้องบอกว่าค่อยกำลังจะไปเดินยนต์ค่อยกำลังจะไปเดินยนต์สมมติค่อยอยากจะไปเดินยนต์หนูจะได้บอกเขาได้ใช่ไหมคะว่าเนี่ยฝ้ายต้องการที่จะไปสนามบินค่อยกำลังจะไปเดินยนต์ต้องไปแนวใดต้องไปแนวใดไปทางไหนต้องไปยังไงต้องไปยังไงต้องไปแนวใดเจ้าคือต้องไปยังไงเขาก็จะได้บอกเราถูกว่าเฮ้ยขึ้นรถลงเรืออะไรก็ว่ากันไปอันนี้นั่นเองนะคะเจ้าแล้วก็ยังมีอีกอันนึงเนาะก็คือถ้าสมมติว่าน้องฝ่ายอยากจะไปพักผ่อนเนาะไปเที่ยวแล้วเขาก็อยากไปเบิ่งเขาเจ้ามีสวนสาธารณะแบบนี้เนาะเขาก็จะบอกว่าค่อยอยากไปสวนสาธารณะค่อยอยากไปสวนสาธารณะต้องไปแนวใดต้องไปแนวใดต้องไปยังไงแม่แล้วเขาจะได้แนะนำถูกแม่แล้วว่าเราจะไปสวนสาธารณะนะเจ้าโอเคค่ะดังนั้นแล้วอันนี้ก็คือเป็นคำศัพท์เนาะคำศัพท์เป็นแบบบทสนทนาที่จะต้องแนะนำให้น้องฝ่ายเนาะทีนี้มันก็ยังมีอีกเนาะก็คือหรือถ้าสมมติว่าน้องฝ่ายเนาะอยากถามว่าเพื่อนของอาจารย์บ้านของอาจารย์สมมติว่าบ้านของอาจารย์อยู่ใกล้สนามบินหรือบอหรือว่าเดินยนต์หรือบออ๋อบ้านอาจารย์อยู่ใกล้สนามบินหรือเปล่าเผื่อจะไปพักบ้านเพื่อนที่นั่นใช่ไหมคะขออีกทีนะคะอาจารย์เพื่อนของอาจารย์เพื่อนของอาจารย์อยู่ใกล้กับเดินยนต์หรือบออยู่ใกล้กับเดินยนต์หรือบออ๋อหรือเปล่าโอ้โหดีมากๆเลยค่ะอาจารย์คือหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายประโยคที่ฝ้ายรู้สึกว่าถ้าฝ้ายไปถึงฝ้ายได้พูดแน่นอนเจ้าเนาะสำหรับก็คือว่าสำหรับโอกาสนี้ก็คือว่าน้องฝ้ายเนาะและทั้งท่านผู้ชมก็ได้รับรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่จะต้องไปเที่ยวในภาษาลาวเวลาเขาไปประเทศลาวเขาจะใช้คำศัพท์แนวใดเขาก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วเจ้าสำหรับคุณผู้ชมเนาะและกับพวกเราทั้งสองคนอยู่ทางบ้านพวกเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลาวหลายสถานที่เนาะทุกคนสามารถที่จะไปเกี่ยมเสื้อผ้าเกี่ยมเครื่องเตรียมตัวไปเที่ยวประเทศลาวได้เนาะสำหรับในโอกาสนี้ก็ขอขอบใจท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของพวกเราเนาะสำหรับโอกาสนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี